ข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดคุณผู้ชมนะฮะสำหรับข่าวนี้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจนะฮะของตำรวจภูธรภาค4นำฮอขึ้นบินปิดล้อมรีสอร์ทนะครับจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดนะครับซึ่งสามารถจับได้แล้ว3รายนะฮะแต่ก็วิสามันไปอีก1รายนะครับและยังมีหลบหนีอีก1รายเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเร่งล่าตัวนะครับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจของตำรวจภูธรภาค4นะครับได้รับแจ้งจากสายลับนะฮะว่ามีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่หลบซ่อนภายในห้องพักหมายเลข6ของรีสอร์ทเรือนริมชีนะครับบ้านดอนบมหมู่7ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าตรวจสอบโดยนำกำลังกว่า100นายประจำจุดแต่ขบวนการพ่อค้ายาเสพติดเนี่ยนะฮะก็ไหวตัวทันนะฮะยิงเขาเรียกว่าอะไรนะพอรู้ตัวแล้วก็ยิงสวนเลยนะยิงสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผ่านประตูออกมานะฮะจำนวนหลายนัดนะครับและทางคนร้ายนะครับก็ได้วิ่งหลบหนีนะฮะออกทางหน้าต่างของห้องพักนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะได้วิ่งตามจับและยิงสวนเข้าที่หน้าอกนะครับจำนวนหลายนัดเสียชีวิตทันที1รายนะครับทราบชื่อภายหลังคือนายเมธีนามสกุลซ้ายขวานะฮะอายุ30ปีนะครับก็เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับและยังมีขบวนการพ่อค้ายาเสพติดที่เหลืออีก4รายวิ่งหลบหนีเข้าป่าหญ้าหลังรีสอร์ทนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงประสานฮอนะครับของการบินตำรวจตระเวนชายแดนภาค2นะครับขึ้นทำการบินค้นหาและกดดันทำให้มีพ่อค้านะฮะ2รายนะ2พ่อค้ายาเข้ามอบตัวเป็นชาย2คนนะครับซึ่งก็ทราบชื่อภายหลังคือนายสุริยาวุฒิชัยธรรมมาอายุ23ปีนะครับและนายเกรียงไกรนะครับเวชกุมมานนะฮะและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังตามจับได้เพิ่มอีก1คนนะครับเป็นหญิงนะฮะภายในป่าหญ้านะครับซึ่งก็ทราบชื่อภายหลังก็คือนางสาวจิตรดาศรีแก่นกูดนะครับอายุก็24ปีนะฮะทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจของตำรวจภูธรภาค4ยังทำการปิดล้อมค้นหาพ่อค้ายาเสพติดที่เหลืออีก1คนอยู่นะครับทางด้านนายเกรียงไกรนะฮะหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้เนี่ยก็เปิดเผยว่านายเก่งนะครับผู้ตายได้มาเปิดรีสอร์ทแห่งนี้เป็นที่ขายยามาระยะหนึ่งแล้วก่อนเกิดเหตุได้แวะนะฮะมาซื้อยาบ้านะครับและกำลังเสพยาบ้ากันอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเคาะห้องทำการจับกุมนะแต่นายเก่งนะครับไม่ยอมให้เปิดบอกจะขอสู้ตายนะครับพร้อมกับยิงปืนใส่ประตูทันทีหลายนัดตนจึงเห็นท่าไม่ดีนะฮะก็รีบวิ่งหนีออกทางหน้าต่างจนเห็นเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจเนี่ยนะฮะบินอยู่บนฟ้าจึงขอเข้ามอบตัวดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะยังเหลือพ่อค้ายาเสพติดที่ยังหลบหนีอีก1รายทางเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจของตำรวจภูธรภาค4ก็ได้ทำการปิดล้อมเร่งค้นหาตัวต่อไปนะครับโดยกระจายรัศมีออกไปเพิ่มมากขึ้นนะฮะส่วนความคืบหน้าเนี่ยทางทีมข่าวขอนแก่นชาแนลก็จะรายงานให้คุณผู้ชมนะครับได้ทราบอีกต่อไปนะนะคะก็ยังคงมีการนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องนะสำหรับพิษภัยของยาเสพติดนะคะครับแล้วเขาเอาจริงด้วยนะเจ้าหน้าที่คือมีการวางแผนมาอย่างดีใช่ค่ะเตรียมการเรื่องของเฮลิคอปเตอร์นะครับเพื่อที่จะตรวจค้นนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าบริเวณนี้มันก็ค่อนข้างจะแบบติดป่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ง่ายแก่การหลบหนีนะคะครับผมนะฮะสุดท้ายแล้วก็โดนจับนะใช่ครับถ้าเกิดว่าไม่โดนนี่ก็อาจจะมีการแบบว่าไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราได้นะคะนะครับยังไงก็ช่วยกันเป็นเบาะแสกันด้วยก็แล้วกันอ่ะ